ทีนี้มาตามกันกับน,น,นะคะข่าวคราวทางด้านการเมืองคุผู้ฟังวันนี้นะ,นะคะมีข่าวกันออกมาเป็นพาดหัวเนี่ยอยู่ในหน้าหนึ่งสพมกรุงเทพธุรกิจที่บอกว่าประวิทย์ชวนประยุทธ์เข้าพลังประชารัฐนะคะ มีข่าวเป็นรายงานออกมาค่ะบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทางพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะได้มีการนัดเคลียร์ใจพร้อมพูดคุยถึงทิศทางทางด้านการเมืองรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวค่ะโดยมีรายงานออกมาว่าในการพูดคุยช่วงหนึ่งนั้นน่ยนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ถามพลเอกประวิทย์ว่าผมเหลือเวลาอีกไม่นานพี่เนี่ยจะเอายังไงก็ปรากฏว่าพลเอกประวิทย์ก็ได้ให้คำตอบนะคะบอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐล่าสุดเนี่ยก็ว่ากันว่าสอสอเองก็ยังคงมีความสับสนนะคะถึงความไม่ชัดเจนของทั้งผลเอกประวิทย์และผลเอกประยุทธ์ละค่ะโดยมีข้อสงสัยว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในฐานะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปร่วมงานกันกันกบพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็จะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติล่าสุดนะคะหมูฝัง ก็ยังคงเดินหน้าฟอร์มทีมแล้วค่ะโดยแกนนําของพักนะคะทั้งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเนี่ยก็ได้มีการหารือกับบิ๊กทหารคนดังนักธุรกิจสายการธนาคารรวมไปถึงคุณสุเทพเทือกสุบรณอดีตเลขาธิการกปปสถึงการเสนอชื่อผลเอกประยุทธ์นะคะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภายใต้เงื่อนไขโดยมีสสทั้งสสเขตและก็ปฏิลิสเนี่ยเกิน25คนตามบทบัญญัติที่ว่าด้วยการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี และขณะเดียวกันก็ยังมีการพูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะคะมีวาระดำรงตำแหน่งเหลือแค่2ปีตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยมีการพูดถึงชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในการจับมือกันตั้งรัฐบาลเพื่อรวบรวงเสียงเกิน100โดยเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายก2ปีแรกส่วน2ปีหลังนั้นอาจจะเสนอชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ ขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะหลังจากการประชุมเอเปกอาจจะมีการตัดสินใจถึงทิศทางทางด้านการเมืองหลังจากนั้นค่ะ